คุณแม่ใช้ผมมากับพี่สาวเอาของนี้มาด้วยคุณนายก็เห็นม้วนเสื่อก็บอกว่าไม่มีให้นอนหรอกไม่ใช่ครับคุณแม่ไม่ได้ให้ผมมาขอคุณนายมานอนแต่คุณแม่ให้ผมเอาเทียนที่บ้านมาให้คุณนายเพราะทุกวันคุณนายเปิดไฟสว่างสวยวันนี้ฝนตกมีพายุเสาไฟฟ้าล้มอีกหลายชั่วโมงกว่าไฟจะมาคุณแม่กลัวคุณนายจะไม่มีเทียนใช้ก็เลยเอาเทียนมาให้คุณนายคุณนายก็อึ้งเป็นเล็กน้อยแล้วก็เอื้อมมือไปรับเทียนที่อยู่ในห่อเสื่อคุณนายก็พอสัมผัสเทียนเด็กผู้หญิงก็จุดเทียนขึ้นมาคุณนายก็เห็นว่าสองคนนั้นเปียกปอนไปทั้งตัวเท่านั้นยังไม่พอเสื้อผ้าหน้าผมก็ขมุกขมอมไปหมดความเป็นคนก็พลิกจิตมันก็พลิกขึ้นมานึกถึงตัวเองใช้มาตรฐานของตัวเองวัดมาตรฐานความดีของคนอื่นเคยฟังเรื่องนี้หรือยังยังไม่เคยเหรอแสดงว่าเป็นมือใหม่ลานธรรมอาตมาเล่าประจำเลยนะนี่เป็นเรื่องหากินเลยฟังเรื่องที่สองไหมกตัญญูด้วยตาด้วยวาจาด้วยกิริยาแล้วก็ด้วยใจเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงคล้ายๆเรื่องนี้เหมือนกันมันเป็นของฝรั่งเขาเนี่ยโยมอาตมาอ่านแล้วมันน่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเด็กขายพวงมาลัยกับร้านไอติมรู้จักเด็กขายพวงมาลัยไหมรู้จักไหมโยมเคยซื้อพวงมาลัยที่สี่แยกไหมอาตมาเคยขายพวงมาลัยขายเรียงเบอร์ด้วยนะโยมโยมเคยซื้อของอาตมาไหมถ้าเคยซื้อโยมต้องอายุเกิน80แล้วแหละอาตมาขายตอนอายุ10 กว่าขวบอย่าไปบอกใครนะอาตมาแอบไปขายแม่ก็ไม่รู้อย่าได้เงินไปซื้อรองเท้าฟุตบอลสตั๊ดนะโยมที่สี่แยกหนึ่งมีร้านไอติมร้านหรูเลยเป็นแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนถนนเส้นนี้เป็นถนนเศรษฐกิจรถก็จะติดเป็นประจำก็จะมีเด็กไปขายพวงมาลัยเด็กคนนี้ก็ขายทุกๆวันเด็กเสิร์ฟคนนี้ก็มองเห็นเด็กคนนี้ขายพวงมาลัยทุกวันเพราะเขาเอาถังน้ำมาตั้งไว้ข้างๆร้านเด็กเสิร์ฟมักจะถูกผู้จัดการให้ไปไล่ให้ออกไปไกลๆประตูอยู่เป็นประจำเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเดือนวันดีคืนดีเด็กคนนี้ก็เดินเข้ามาในร้านในขณะที่ลูกค้ามีพอประมาณแล้วเด็กก็นั่งลงที่โต๊ะเด็กเสิร์ฟคนนี้ก็เดินเข้าไปหาสงสัยว่าเด็กขายพวงมาลัยเข้ามาทำอะไรในร้านเด็กขายพวงมาลัยก็ถามว่าพี่ครับไอติมลูกหนึ่งลูกละเท่าไหร่เด็กเสิร์ฟก็บอกว่า25 บาทแล้วถ้าไถ่ใส่ทิปปิ้งใส่พวกขนมนิดๆหน่อยๆเนี่ยต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่เขาบอกเพิ่มอีก15 บาทเด็กคนนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอไอติมลูกหนึ่งครับเด็กเสิร์ฟก็เอาไอติมมาเสิร์ฟให้กับเด็กขายพวงมาลัยแล้วก็ไปเสิร์ฟโต๊ะอื่นแล้วก็พยายามชำเลืองดูเด็กขายพวงมาลัยที่โต๊ะนั้นกลัวจะไม่จ่ายตังค์ขณะที่กำลังเสิร์ฟโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ก็หันมาดูโต๊ะที่เด็กพวงมาลัยขายพวงมาลัยกำลังกินไอติมอยู่แล้วก็เป็นดั่งที่ตัวเองคิดเลยเหลือแต่จานว่างเปล่า
ไอติมหายไปเด็กขายพวงมาลัยก็หายไปด้วยเป็นโยมโยมคิดว่ายังไงเด็กกินฟรีแล้วหนีไปใช่ไหมคิดอย่างนั้นไหมถ้าคิดอย่างนั้นต้องเนสัชชิกทั้งคืนเลยนะเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมอีก9วัน9คืนปรากฏว่าเด็กเสิร์ฟเดินมาที่โต๊ะเห็นถ้วยไอติมว่างเปล่าแต่มีกระดาษวางอยู่ใต้ถ้วยไอติมแล้วก็เห็นแบงค์แลบออกมาจากใต้ถ้วยไอติมข้อความในนั้นเขียนว่า25บาทค่าไอติมลูกนี้15บาทติปเด็กเสิร์ฟเป็นยังไงโยมใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายเนี่ยปัจจุบันสังคมเราเป็นแบบนั้นใช่ไหมทุกคนต่างมองตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเราเป็นเด็กขายพวงมาลัยเราเป็นลูกที่พ่อแม่ใช้ให้เอาเทียนมาให้คุณนายใจร้ายเด็กสองคนสามคนที่โตขึ้นมาเขาจะเป็นอย่างคุณนายและเด็กเสิร์ฟไหมโยมเป็นไหมเด็กจะดีเพราะผู้ใหญ่สอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนว่าการสอนที่ดีที่สุดคือทำให้ดูสอนอะไรใครทำให้เขาดูว่าผลของการกระทำที่เราสอนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเห็นผลตรงนั้นมันจะเป็นแรงจูงใจให้เขากระทำตามที่เราสอนหลวงพ่อสอนอาตมาเวลาสอนสัมมาเนนเดินสำรวมอินทรีย์สังวรเป็นอย่างไรศีลสังวรทำอย่างไรท่านบอกว่าพระพี่เลี้ยงต้องทำให้เนนดูด้วยถ้าเนนเห็นพี่เลี้ยงทำแล้วมันดีเขาก็จะทำตามเองไม่ต้องอาศัยอำนาจบาดใหญ่ไปข่มขู่เขานี่คือสองเรื่องที่บอกว่าทุกวันนี้สังคมไทยมีลักษณะแบบนี้เสียเป็นส่วนใหญ่เพราะเราเอามาตรฐานที่เราคิดอยู่ในใจมองตัวเรานั้นเป็นหลักแล้วให้โลกหมุนรอบๆตัวเราโดยเฉพาะในปัจจุบันสังคมที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ไม่เฉพาะเศรษฐกิจโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอย่างนั้นถ้าโยมเคยได้ยินสมัยก่อนตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆเมื่อต้นปี2563คนบ้านนี้ป่วยติดเชื้อแค่คนเดียวทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านสนิทชิดเชื้อกันมาคนรอบๆหมู่บ้านแทบจะอัปเปหิครอบครัวนี้ออกจากหมู่บ้านเลยเคยได้ยินใช่ไหมโยมเพราะความอบอ้อมอารีนั้นมันอยู่ต่ำกว่าความกลัวเพราะกลัวด้วยที่เราไม่เข้าใจแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเรามีความเข้าใจในสิ่งที่เรากลัวมันเป็นองค์ความรู้ที่เราค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ดีจากสิ่งที่มันผ่านเข้ามาโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ดีเราพิจารณาโดยสติปัญญาของเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปกลัวขนาดนั้นจนบางทีบางครั้งปัจจุบันนี้อาตมาไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะยอมถึงขนาดไลน์หาเพื่อนเธอเป็นหรือยังเธอติดหรือยังอินเทรนไม่เธอนี่ดาราคนนั้นก็ติดแล้วนะแฟนคลับเขาไม่ติดกันบ้างเหรออะไรประมาณนี้เป็นอย่างนี้ไหมโยมอาตมาก็เป็นแล้วนะโยมพระเพื่อนท่านอยู่วัดนั้นเขาฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ถามวัดนี้ว่าฉีดหรือยังเราก็ยังไม่ได้ฉีดเราก็เสียฟอร์มเนาะเรายังไม่ได้ฉีดเราก็ไลน์ถามแบบเอาเจ็บแล้วแพ้ยาหรือยังนั่นก็บอกว่ายังไม่ถึงเข็ม2คงยังไม่แพ้ท่านล่ะเข็มแรกมาหรือยังนั่นแน่
มันกลายเป็นทดสอบอารมณ์กันอาตมาก็เลยตัดสินใจว่าวันจันทร์น่าจะไปโรงพยาบาลส่งไปเข้าคิวฉีดวัคซีนบ้างจะได้อินเทรนแต่ระหว่างทางไม่รู้จะติดก่อนหรือเปล่าถ้าติดก่อนก็จะมาแพร่เผยแพร่ให้โยมได้เข้าใจอันนี้ไม่ได้แช่งอาตมาไม่ได้แช่งนะโยมมันหนีไม่พ้นน่ะใช่ไหมพ้นไหมโยมโยมว่าพ้นไหมมันก็พ้นนะถ้าเราป้องกันเต็มกำลังแต่มันก็เหมือนกับการฝึกสมาธิเหมือนโยมเมื่อสักครู่นั่งสมาธิใครอยากจะนั่งหลับบ้างโยมใครอยากหลับบ้างใครอยากได้สมาธิบ้างแล้วมันได้ไหมอยากได้ใช่ไหมแล้วมันได้สมาธิก่อนหรือหลับก่อนอาตมาเห็นสับก่อนเลยนะยังไม่หลับหรอกบางคนกลัวจะหลับลืมตามาดูเพื่อนเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นปฏิบัติเอาเป็นธรรมานุสติแล้วกันเนาะโอ้เพื่อนจะหลับแล้วเราต้องรีบตื่นพอเพื่อนหลับเราก็รีบนั่งสมาธิพอเพื่อนตื่นเราก็เลยหลับเลยก็เป็นเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนี้โยมเพราะนั้นวิธีทำใจในขณะปัจจุบันก็คืออะไรเกิดมันก็ต้องเกิดบางทีบางครั้งเราไม่ได้เป็นโควิดตายขออภัยนะเราถูกรถชนตายก่อนโควิดด้วยซ้ำไปถึงโยมประมาณก็ถามว่าเจ้าเป็นอะไรตายมารถยนต์ชนพระเจ้าข่าโอ้โหลาสมัยมากไปอยู่กระทะเก่าเลยคนเป็นโควิดตายไปลงกระทะใหม่กระทะฆ่าเชื้อมันก็เป็นแบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำใจในปัจจุบันก็คือรู้จักทำสติให้เท่าทันกับปัจจุบันเหมือนกับที่เขามีข่าวหรือว่าวัดสังฆทานติดโควิด300เคยอ่านไหมโยมลายกลุ่มเนาะมันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่มาเป็นสมาชิกอยู่6กลุ่มมาทุกกลุ่มเลยโยมแล้วก็ถามด้วยว่าท่านอยู่วัดสังฆทานใช่ไหมแล้วมาบอกใช่แล้วท่านรักษาตัวยังไงอาตมาก็ไม่อ่านลายบ่อยๆโยมจะได้ไม่ติดหลักกลัมสูตรก็มีอยู่ในขั้นพุทธกาลไม่เชื่อตามกันมาไม่เชื่อเขาเล่ามาไม่เชื่อครูบาอาจารย์ด้วยนะให้พิสูจน์สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนซะก่อนถึงจะเชื่อได้โยมไปหาอ่านเอาหลวงพ่อ Google เปิดได้อาตมาขี้เกียจท่องมาเพราะนั้นถ้าเราตั้งสติดีๆเราวางตัวดีๆแล้วก็ไม่ประมาทโอกาสติดมีไหมโยมมีแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคนที่รู้จักเขาเกิดติดขึ้นมาทำยังไงโยมหายไวๆนะเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมครับไม่ใช่ช่วงนี้ไม่คุยกันสักพักนะไม่ต้องส่งไลน์มา Good Morning ตอนเช้ามันจะติดขนาดนั้นไหมโยมเพราะนั้นถ้าเราผ่านปีใหม่เข้าไปพรุ่งนี้วันนี้วันคนชราเขาเรียกอะไรวันผู้สูงอายุขออภัยพรุ่งนี้วันอะไรโยม14เมษายนวันอะไรวันครอบครัวถูกไหมครับทำไมเขาเอาวันคนชรามาก่อนครอบครัวก็ไม่รู้เพราะอะไรครับเป็นการตั้งสติเวลาโยมเข้าไปส่งน้ำพระโยมขออะไรพระไหมพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนะขอไหมขอให้แข็งแรงขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภใช่ไหมเพราะว่าเมื่อลืนก็จะเป็นวันต้องซื้อเลขแล้วเพราะเมื่อเรื่องจะได้ตรวจเลขได้อย่างสบายใจเดี๋ยวเลขเด็ดมันจะหมดแผงซะก่อนส่งน้ำพระเมื่อวานหลวงพ่อไพรินทร์ท่านพระครูประหลัดไพรินทร์ศิรุณท่านก็บอกแล้วว่าส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านลำบากขนาดไหนกว่าจะทำให้เรานั้นมีศรัทธาในพระศาสนาได้เสียสงไขยกับแสนกำไรกับแล้วก็ต้องอีก6ปีปฏิบัติ6ปีนะโยมโยมปฏิบัติวัดสังฆทานกี่วัน
กี่วันถึงบรรลุโยมอาตมาปฏิบัติมา28 ปียังเหมือนเดิมเลยโยมที่บรรลุก็คือน้ำหนักอีกประมาณ6 กิโลจะ100แล้วมาพรรษาแรกเนี่ย57ไม่ได้ให้เลขนะไม่ได้ให้เลขนะปัจจุบันอีก6 กิโล100โยมผ่านไป28 ปีเห็นไหมบรรลุธรรมจะลดดีไหมโยมก็เสียดายอีกเนาะสะสมมาตั้งเยอะสะสมบุญบารมีมาตั้งเยอะลดมันก็เสียดายพระองค์ทรงทำขนาดนั้นทรงอดอาหารขนาดนั้นทรงทรมานพระวรกายขนาดนั้นกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการที่เราส่งน้ำพระพุทธรูปก็คือขอขมาต่อท่านบางครั้งเรารับศีล 5ไปแล้วเราไปเผลอละเมิดก็เท่ากับว่าเรานั้นอกตัญญูต่อพระองค์ท่านเราก็เลยขอขมาต่อท่านแต่กรรมที่เราทำมันจะหายไหมโยมไม่หายนะแค่รู้สึกมันดีขึ้นเท่านั้นส่งน้ำพระพุทธรูปก็ได้บุญเพราะเขาสบายเราสบายใจส่งน้ำพระสงฆ์นะโยมได้บุญตรงไหนเมื่อวานใครฟังธรรมบนทรงไทยบ้างเมื่อวานใครอยู่วัดสังฆทานบ้างได้ฟังไหมเมื่อวานหลวงพ่อปรินท่านบอกว่าส่งน้ำพระสงฆ์ได้บุญตรงไหนหรือว่าช่วงนั้นโยมหลับไปเล็กน้อยวิวไป5 วิหลวงพ่อพูดเร็วไปนิดนึงโยมกำลังยกหน้าขึ้นมาพอดีเป็นกำลังใจให้ท่านขอขมาต่อท่านบางครั้งเราเผลอสติไปตำหนิติเตียนท่านโดยที่เราไม่ตั้งใจพระสงฆ์บางทีก็ไม่สำรวมเป็นการให้โอกาสกับตัวของเราเองเสร็จแล้วกลับไปบ้านส่งน้ำผู้หลับผู้ใหญ่ส่งที่เท้าล้างเท้าท่านเป็นการสร้างความผูกพันมากกว่าความสัมพันธ์คนบางคนเป็นพ่อเป็นแม่กันแต่ไม่มีความผูกพันกันเลยมีแต่ความสัมพันธ์ในฉันฐานะพ่อแม่ก็มีแต่เมื่อมีโอกาสไปรดน้ำไปขอขมาท่านไปแสดงความกตัญญูแบบถึงเนื้อถึงตัวกับท่านบางครั้งเราสัมผัสปุ๊บความผูกพันมันเกิดขึ้นมาท่านให้พรดีๆเขาบอกคำพ่อคำแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะโยมอาตมามาเชื่อตอนเป็นพระนี่แหละสมัยก่อนแม่ว่าในเถียงคอเป็นเอ็นเลยแม่แก่แล้วไม่รู้อะไรหรอกเป็นเรื่องของหนุ่มสาวเป็นเรื่องของวัยรุ่นแต่พอมาเป็นพระรู้เลยว่าคำพ่อคำแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆการที่เราไปขอขมาท่านไปขอพรจากท่านเท่ากับว่าเราได้รับโอกาสอีกครั้งจากท่านโยมเคยเห็นพ่อแม่โกรธลูกไหมเคยงอนลูกไหมใครเป็นลูกบ้างใครมีลูกบ้างลูกเคยงอนไหมแล้วโยมเคยโกรธลูกไหมไม่เคยเลยเนาะมันทำให้เราโมโหมันไม่ได้ดั่งใจไม่เกิน5 นาทีหรอกโยมเมื่อไหร่มันจะมาขอตังค์เรามันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราไปหาท่านเท่ากับว่าเราได้ต่ออายุให้กับท่านด้วยเพราะท่านมีความอิ่มเอิบใจอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ยังดีเท่ากับเรานั้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของเราเองโยมลองพิจารณาตามนะแล้วเมื่อท่านให้พรเราก็เท่ากับว่าเรานั้นกลับไปอยู่ในอ้อมอกของท่านมีคนเคยพูดว่าแม่คือผ้าห่มผืนแรกของลูกจริงไหมโยมอ้อมอกแม่เนี่ยกลิ่นมันแค่สัมผัสก็รู้แล้วเคยมีนักวิทยาศาสตร์ประเทศรัสเซียเขาทดลองเอาลิงเด็กๆลิงลูกอ่อนเขาเรียกลิงลูกอ่อนไหมลิงเด็กเนาะลิงแม่ลูกอ่อนแล้วแยกลูกออกมาเอา
เอานมไปแขวนไว้ตรงหนึ่งแล้วเอาผ้าที่เคยให้แม่นอนตอนคลอดเอาไว้อีกที่หนึ่งลิงเด็กตัวนี้เดินไปหานมก่อนหรือผ้าก่อนโยมไหนใครว่าไปกินนมก่อนยกมือขึ้นใครว่าไปหาผ้าก่อนผิดลิงไปกินนมก่อนโยมเพราะสัญชาตญาณคือต้องมีชีวิตอยู่ต่อก็ต้องไปกินนมก่อนถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วหลังจากกินนมเสร็จนมยังไม่หมดมันไม่นอนเฝ้านมหรอกโยมเด็กลิงเด็กตัวนี้เดินมาที่ผ้าผืนนั้นแล้วก็เอามือโอบแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นนี่คือสัญชาตญาณของลูกที่มีต่อแม่เมื่อโยมไปรดน้ำดำหัวท่านท่านให้พรโยมพอท่านเอามือลูบหัวเราเนี่ยกำลังของเรากลับมาอีกครั้งบางคนเนี่ยทำงานเหนื่อยขาดทุนบ้างเลี้ยงลูกตัวเองเกิดท้อบ้างพอแม่เอามือลูบหัวปุ๊บเกิดพลังพิเศษขึ้นมาเหมือนได้กำลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์มันก็มีความผูกพันขึ้นมาอย่างแน่นแฟนขึ้นมาเป็นประเพณีที่ดีงามส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์ล้างเท้าพ่อแม่รดน้ำดำหัวท่านขอพรจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วสุดท้ายเราก็ไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราเป็นเทศกาลของความกตัญญูโดยแท้จริงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความกตัญญูของทุกชนชาติเลยนะสัปดาห์ที่แล้วก็เชงเม้งของคนเชื้อสายจีนถูกไหมแล้วก็มาทางใต้เขาก็มีประเพณีชนปีชนจบปีจบเดือนมีวันอะไรนะมีวันสังขารล่องของคนทางเหนือแล้วก็รดน้ำดำหัวของชาวไทยโดยทั่วไปเพราะนั้นเมื่อโยมมาปฏิบัติธรรมในวันแห่งความกตัญญูวันนี้จึงเป็นวันของคนชราผู้สูงอายุในใครคิดว่าตัวเองจะไม่แก่บ้างมีไหมครับในใครคิดว่าตัวเองแก่แล้วบ้าง ยอมรับง่ายๆเหมือนกันเนาะอาตมาก็ยอมรับว่าแก่แล้วโยมขึ้นบันไดไม่ไหวเหมือนกันไม่ได้พอแก่นะเพราะอะไรอ้วนพูดดังๆก็เจ็บพูดเบาๆก็เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นเราได้แสดงตัวอย่างให้กับบุตรหลานของเราเห็นว่าเนี่ยสุดท้ายเมื่อเราตายไปอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทิ้งไว้ให้กับสังคมปัจจุบันบ้างคือความดีงามที่ระลึกถึงนั่นเองเพราะนั้นโยมลองพิจารณาดูว่าถ้าวันนี้เราได้แสดงความกตัญญูกับคนที่เราระลึกถึงพระคุณได้ด้วยสายตาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยกิริยาก็ดีด้วยใจก็ดีสุดท้ายที่โยมต้องทำต้องเพิ่มก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองเรารู้แล้วนี่โยมรู้แล้วนี่ว่ามันดียังไงเราจะปล่อยให้ปีละครั้งเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือทุกครั้งดีกี่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านแบ่งเวลา7วัน5วันต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จย่าไปให้เห็นหน้าก็ยังดีท่านทรงทำเป็นประจำจนสมเด็จย่าท่านสวรรคตไปอาตมาดูข่าวในพระสำนักแต่เด็กๆเพราะสมัยก่อนทีวีมันมีแค่ไม่กี่ช่องแล้ว2 ทุ่มเขาบังคับข่าวในพระราชสำนักโยมอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายในขณะปัจจุบันนี้สมัยก่อนวิ่ง 128K นี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วเพราะนั้นถูกบังคับให้ดูข่าวในพระราชสำนักดูด้วยความอึดอัดขัดเคืองสมัยก่อนนะดูจนสงสัยถามแม่ว่าแม่ทำไมต้องมีข่าวในหลวงแม่ทำมาเป็นครูแม่ว่าไงรู้ไหมแม่เอาไม้แขวนเสื้อเบิร์ดเข้ามา1 ทีปั้วเข้ามา1 ที
พ่อแม่กำลังรีดผ้าอยู่นี่คือคนที่ทำให้มีทีวีดูอยู่ทุกวันนี้ไงคนที่ทำให้น้ำไม่ท่วมบ้านเราไงเพราะนั้นดูแล้วอย่าถามอีกพูดแค่นั้นโยมตมาก็ดูเห็นท่านไปตรงนู้นตรงนี้เอ๊ะทำไมท่านขยันจังเลยทำไมท่านทำเออนี่แล้วสุดท้ายมาหาแม่เป็นประจำเลยข่าวเขาก็ดีนะเขาก็ลำดับเหตุการณ์เป็นประจำจนเมื่ออาตมาเรียนมัธยมถึงเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่าท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างท่านปกครองด้วยทศพิธราชธรรมท่านเอาความกตัญญูเป็นตัวนำในการปกครองแผ่นดินศาสนาพุทธก็เหมือนกันโยมในที่นี้ก็เหมือนกันอาตมาเชื่อว่าโยมมานั่งตรงนี้เพราะโยมมีความกตัญญูกตวิธิตาต่อบิดามารดาบุพการีของโยมอาตมาพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมโยมรู้ไหมโยมจับแขนโยมจับผมโยมจับหน้าแข้งหน้าเครื่องแม้กระทั่งจับตรงนี้อันไหนที่ไม่ใช่ของพ่อแม่บ้างอันไหนหามาเองบ้างอย่าบอกนะว่าดั้งโยมหามาเองค่ะท่านคางนี่โยมไปเอาออกมานิดนึงเองเนี่ยโยมกตัญญูกตวิตาเพราะอะไรโยมเอาเลือดเนื้อเข้าน้ำที่ท่านประกอบมาเป็นโยมมาทำบุญทำกุศลถูกไหมครับการที่โยมเอาร่างกายเลือดเนื้อมาทำความดีก็เท่ากับพระโยมประกาศความดีของพ่อแม่ของโยมเพราะลูกๆคืออนุสาวรีย์ของพ่อแม่ลูกจะดีได้เพราะพ่อแม่สะสมสั่งสอนอบรมมาตั้งแต่เด็กๆโยมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าพ่อแม่ไม่ดีโยมจะเป็นคนดีนั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือเครื่องหมายของความกตัญญูในปัจจุบันอาตมาถึงบอกว่าเชื่อว่าโยมรู้จักความกตัญญูกตเวทิตาพระพุทธองค์ก็ต้องยกไว้เหนือเสียเหนือกล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยกไว้เหนือกายเหนือใจแผ่นดินก็ต้องกตัญญูกตเวทิตาต่อสิ่งที่เราได้ทำมาหากินด้วยใช่ไหมโยมเอ้าโยมไม่ได้ปลูกข้าวทำไมต้องกตัญญูต่อแผ่นดินนะเพราะอะไรโยมกินข้าวใช่ไหมข้าวน้ำมันมาจากตรงนี้แสดงกตัญญูกตวิทิตาต่อแผ่นดินด้วยการเป็นคนดีเป็นคนดียากไหมโยมใครเรียนนักธรรมมาบ้างใครเคยเรียนอ่านหนังสือธรรมะมาบ้างรู้จักคารวาสธรรมไหมธรรมของคารวาสมี4ข้อใครเคยอ่านไหมครับโยมเคยอ่านไหมโยมผมไม่เคยอ่านถ้าโยมอ่านโยมมาฟังท่านทำไมโยมก็ไปอ่านเองทำเองก็จบใช่ไหมอ้าวคารวาสธรรมมี4ข้อผู้ตรงทรงบอกว่าคนเป็นคารวาสเอา4อย่างนี้ก็พอก็เท่ากับว่ากตัญญูต่อแผ่นดิน1สัจจะคารวาสที่ดีต้องมีสัจจะสัจจะคืออะไรโยมคือความจริงต้องอยู่กับความเป็นจริงรู้ในความจริงเห็นในความจริงและแสดงออกด้วยความจริงถูกไหมครับหิวก็บอกว่าหิวง่วงก็ต้องไปนอนใช่ไหมจะมาฝืนความจริงทำไมว่าฉันง่วงเพราะนั้นถ้าง่วงแล้วเป็นไงโยมไปนอนหิวแล้วก็ต้องไปถือศีล8กินได้ไหม ก็ขัดความเป็นจริงอันนี้พูดให้ตลกนะโยมอย่าไปทำนะเดี๋ยวตมาจะโดนหลวงพ่อว่าเอาข้อที่2ธรรมะข้อแรกสัจจะข้อ2ธรรมะททหารมมสระอะคารวาสธรรมข้อที่2คือธรรมะธรรมะแปลว่ารู้จักข่มใจ
ยังไม่ถึงคิวเราข่มไว้ก่อนเขาสอนในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ต้องข่มใจไว้เขาสอนในสิ่งที่เรารู้แล้วเราก็ต้องข่มใจไว้การแสดงธรรมอานิสงส์ของการฟังธรรมข้อหนึ่งก็คือรู้ในสิ่งที่รู้และรู้มากกว่าสิ่งที่รู้บางทีเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้แต่พอฟังธรรมเสร็จเรารู้ต่อไปอีกจากตรงนี้อานิสงส์การฟังธรรมมี5ข้อข้อหนึ่งก็คือรู้ในสิ่งที่รู้มากกว่าสิ่งที่รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นต้องรู้จักธรรมะข่มใจบางคนเอ้ยองค์นี้มาเทศเรื่องเดิมองค์นั้นก็มาเทศเรื่องนี้องค์นู้นก็มาเทศเรื่องนี้ฉันไปนอนดีกว่าแต่ถ้าข่มใจสักนิดองค์นี้มาถึงสเต็ปนี้แล้วองค์นั้นมาสเต็ป2องค์นี้มาสเต็ป3อ๋อเรื่องเดียวกันแต่ขยายความกว้างขวางออกไปอีกข่มใจต่อสิ่งที่อึดอัดขัดเคืองบางครั้งกฎระเบียบต่างๆมันยุ่มหยิมเกินไปมองว่ามันยุ่มหยิมเกินไปจะปูเสื่อเกินไปสัก1เซนก็ไม่ได้จะนั่งใกล้ๆกันคุยกันหน่อยก็ไม่ได้แมสปิดจมูกเอามาปิดครึ่งจมูกก็ไม่ได้เอ้ยระเบียบวัดเยอะเหลือเกินวัดอุณหภูมิออกไปเมื่อกี้เข้ามาวัดอีกแล้วออกไปเมื่อกี้ต้องวัดอีกแล้วสติ๊กเกอร์ยังอยู่กับตัวเลยแต่ระเบียบก็คือระเบียบธรรมะข่มใจข่มแล้วได้อะไรโยมฝึกตัวเองพอข่มเสร็จเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ตื่นตระหนกเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราจะไม่ตื่นตระหนกเพราะเราข่มใจตัวเองเป็นตื่นเต้นก็เฉยโกรธก็เฉยรักก็เฉยเจอคนที่เรารักเราชอบเจอดาราแฟนคลับเราก็เฉยพอไปตรวจเชื้อโควิดเขาโทรมาแจ้งว่าเป็นโควิดเราก็เฉยติดแล้วเฉยเฉยแล้วไปไหนต่อเฉยแล้วกักตัวนะโยมอย่าไปขึ้นเครื่องบินไปที่อื่นนะเดี๋ยวนี้มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะข้อที่3ขันติธรรมะข่มใจอดทนใจขันติอดทนกายถือศีล8ฉันได้ก่อนเที่ยงแต่ว่าสังฆทานเพิ่มธุดงควัตให้กับเนกขัมมะเหมือนกับที่พระทำก็คือได้แค่มื้อเดียวพอเช้ามาอรุณขึ้นขนมปังปาท่องโกมันลอยมาตรงหน้าหิวก็ต้องทนทนไม่ยอมใจมันทนปากมันทนแต่มือมันไม่ทนด้วยมันหยิบมาจอดที่ปากก็ต้องทนทนไหมทนอ้าปากเล็กน้อยแล้วอมไว้จะได้ไม่มีใครเห็นอันนี้เรียกว่าขันแตกไม่ใช่ขันติสมาทานธุดงค์ขวัตแล้วขันติอดทนทางกายนั่งที่ลานธรรมนั่งสมาธิอยู่ตอนก่อนจะนั่งก็แลทิศทั้ง6แล้วว่าตรงนี้มันร่มแน่ๆวัดกลางวันนั่งไปไม่ถึง15นาทีโอ้โหสปอตไลท์จากไหนไม่รู้มาส่องโดนตรงหน้าผ่าพอดีเลยอดทนไว้อดทนไว้พุทโธ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 เห็นคนนั้นเขาลุกไปเข้าห้องน้ำที่ว่างย้ายสรีระไปนั่งแทนเลยพอคนนั้นเข้ามาถึงเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้นั่งตรงนี้ทำไมตรงนี้มีคนนั่งเราก็บอกว่าเมื่อกี้เธอนั่งตรงนี้เนี่ยเรานั่งเธอน่ะจำผิดโอ้โหนี่มุสาก็เป็นหนึ่งแล้วขันติไม่มีอีกหนึ่งแล้วโกงกันชัดๆยกตัวอย่างมีสัจจะมีธรรมะมีขันติแล้วก็มีจาคะจาคะคือเสียสละนี่คือไม่เหมือนกับคำให้ทานทานนั้นอยู่ระดับหนึ่งจาคะก็เพิ่มอีกระดับหนึ่งเสียสละกำลังกายกำลังใจให้กับสิ่งที่เราอึดอัดขัดเคืองไม่อยากให้ใหญ่คนนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราไม่เอาแต่เราเสียสละความโกรธจาคะไปเสียสละของไปถ้าคารวาสมี4อย่างนี้อาตมาเชื่อว่า
สังคมอยู่สบายๆไหนอาตมาถามตรงๆนะโยมมีสี่อย่างนี่ไหมโยมไหนใครมีสัจจะบ้างพยักหน้าก็พออาตมาไม่ถือว่าหลับมีไหมโยมปลุกมีเนาะครบนะใครมีธรรมะข่มใจบ้างมีไหมข่มใจแค่ไม่คิดน่ะไม่ตังหิดตังหิดก็ได้เอามีไหมก็มีนะพยักหน้าเหมือนกันใครมีขันติบ้างไม่นับขันแตกนะมีไหมก็มีเยอะนะเห็นพยักหน้ากันอยู่ใครมีจาคะบ้างเสียสละบ้างมีเนาะอาตมาก็เสียสละโยมอาตมายอมอ้วนเวลาตักข้าวอาตมาเห็นเนกขัมมะแต่ละคนนี่ย้วยมาทั้งนั้นเลยอาตมาลงทุนตักเต็มบาทไม่พอเอาถุงอีก2ใบใส่กับข้าวกับกุฏิเลยโยมโยมมาถึงมีแต่ข้าวกับน้ำแกงโอ้โหอาตมาเสียสละนะโยมจาคะจริงๆถ้าโยมมี4อย่างพระพุทธองค์บอกว่านี่คือบุคคลธรรมดาที่เป็นมนุษย์แล้วแต่ถ้าอยากจะสูงกว่านั้นต้องยกระดับขึ้นมาด้วยการปฏิบัติยกระดับจิตใจขึ้นมาอีกมีคารวาสธรรมแล้วก็ต้องมีอีก4ข้อตอนนี้เป็นตัวของตัวเองแล้วอะไรที่เป็นเครื่องดึงดูดบุคคลอื่นเข้ามาหาเราจะมาไม่รู้ว่าเขาให้แสดงธรรมถึงกี่โมงเขาบอกไหมนี่มัน4 ทุ่มแล้วง่วงไม่ยอมบุ ตายทำไมโยมง่วงง่ายโอเคเลิก4 ทุ่มนะเลิก4 ทุ่มเนาะฮะ4 ทุ่มครึ่งไม่เอายอม4 ทุ่มแล้วจะมามีสัจจะเอาเป็นว่าบุญกุศลที่โยมเอามาตั้งใจตั้งใจบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สะสมมาจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงเข้าถึงมรรค4ผล4พระนิพพานถึงโดยเร็วพันธ์ในภพชาตินี้โดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญถ้าใครไม่รีบพรุ่งนี้อาจารย์ตีนะโยมอาจารย์ตีคงจะถึง4 ทุ่มครึ่งอ่ะอาจารย์หมีไปก่อนลูกศิษย์ไปก่อนลูกศิษย์แสดงธรรมน้อยกันนิดนึงเนาะอ่ะใครไม่นอนก็ได้นะโยมเดี๋ยวเขาจะเปิดหลวงพ่อให้นะปฏิบัติธรรมให้ตลอดรุ่งก็ยิ่งดีเลย
ป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ท่านสาธุชนผู้ชมในรายการวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับท่านผู้ชมเช่นเคยในรายการธรรมะสว่างใจก็มีนโยบายที่อยากจะทำธรรมะให้เป็นประโยชน์กับพุทธบริษัทคือได้นำวิธีทางประพฤติปฏิบัตินำเอาไปใช้เพราะธรรมะที่ประพฤติปฏิบัตินำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นของที่ละเอียดอ่อนบางคนคิดว่าธรรมะก็คือการอยู่ที่วัดที่เดียวไม่ได้คิดว่าธรรมะนั้นต้องนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันธรรมะไม่ใช่มาหลบตัวซ่อนนอนอยู่ที่วัดแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นนักธรรมะถ้าคิดว่าธรรมะต้องมาหลบตัวซ่อนนอนที่วัดกินที่วัดนอนที่วัดปฏิบัติที่วัดแล้วก็เรียกว่านักธรรมะอย่างนั้นถือว่าทุกคนยังไม่เข้าใจคำว่าธรรมะตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้เทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์หรือพุทธบริษัทให้เกิดธรรมะ
ขึ้นในกมลสันดานให้ได้ใช้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขในการประพฤติปฏิบัติครองเรือนธรรมะจึงบอกว่าธรรมะอนาคาระยะวินัยอนาธรรมะครองเพศพรหมจรรย์คือธรรมะเป็นการออกจากบ้านเรือนคือไปประพฤติปฏิบัติเป็นพรหมจรรย์คือออกจากบ้านเรือนอนาคาอย่างนี้หรือการปฏิบัติธรรมะอย่างนี้คือธรรมะที่ดับทุกข์และพ้นทุกข์ซึ่งไม่มาวุ่นวายกับการยึดติดในโรคในการทำมาหากินขวนขวายหาผลประโยชน์กำไรเรียกว่าชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบซึ่งใส่อารมณ์กันไปธรรมะที่เป็นอนาคาระยะวินัยเป็นวินัยของพระซึ่งเป็นธรรมะที่ปกครองแบบออกจากบ้านเรือนตั้งแต่อนาคามิผลขึ้นไปหรืออนาคามิมรรคผู้กำลังจะเดินออกจากบ้านเรือนฉะนั้นเป็นธรรมดับทุกข์ที่สำหรับคนที่มีใจวุ่นวายคนที่เบื่อหน่ายต่อสังขารคนที่เบื่อหน่ายต่อความเจ็บคนที่เบื่อหน่ายต่อความแก่คนที่เบื่อหน่ายที่จะต้องมาเกิดมาตายอีกเพราะเห็นแล้วทุกข์มีมากในโลกนี้เห็นแล้วทุกข์ในขันธ์ 5ทุกข์ที่มีรูปทุกข์ที่มีนามความคิดนึกมีความคิดนึกไม่ดีเลยถ้าเราสร้างสมพื้นฐานไว้ไม่ดีก็คิดไม่ดีเลยคนเราถ้ามีพื้นฐานทานศีลภาวนาไว้ดีตั้งแต่เล็กแต่น้อยแก่เท่าชราก็คิดดีแต่คนเราถ้าไม่มีศีลทานภาวนามีพื้นฐานตั้งแต่เล็กแต่น้อยแก่เท่าชราคิดไม่ดีเลยจึงเกิดความเป็นทุกข์ทางใจเพราะความคิดเป็นทุกข์ความคิดทำให้ใจเดือดร้อนดับให้เย็นลงไม่ได้เช่นคนกินแล้วเป็นทุกข์นอนแล้วเป็นทุกข์เดินแล้วเป็นทุกข์ทำการงานก็เป็นทุกข์ทางใจนั่นที่ว่าทุกข์ไม่มีธรรมะทุกข์เพราะไม่มีพื้นฐานศีลและธรรมแก่เท่าชราจึงเป็นทุกข์มากเมื่อทุกข์อย่างนี้ก็มีทางเดียวคือเข้าสู่อนาคาระยะวินัยคือเข้าไปสู่เพศผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากบ้านเรือนเพื่อให้หาความสงบทางใจฉะนั้นธรรมะ จึงมีหลักเข้าใจในธรรมะสองอย่างคือธรรมะที่ออกจากบ้านเรือนที่ไปกินวัดนอนวัดอยู่กับวัดแต่ธรรมะส่วนใหญ่แล้วที่พระองค์ทรงแสดงนั้นธรรมะที่อยู่ในคารวาสวิสัยคือคารวาสวินัยของคารวาสที่จะต้องนำเอาไปใช้ในหลักประพฤติปฏิบัติธรรมคนเข้าใจธรรมะสูงเกินไปแต่ปฏิบัติไม่ได้คือเข้าใจว่าธรรมะนี่คืออยู่สูงสุดเอื้อมคือต้องเอาไปเมื่อนำเอามาใช้แล้วจะต้องประพฤติอย่างดีต้องรักษาอย่างดีทำอะไรผิดก็เป็นบาปเป็นกรรมถ้าคนคิดอย่างนั้นแล้วพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะแผ่กระจายไปสู่ประชาชนได้แท้ที่จริงแล้วธรรมะนั้นเหมาะสำหรับคารวาสวิสัยเหมาะสำหรับผู้ครองเรือนเพราะผู้ครองเรือนได้มีปัญหาหัวใจมากปัญหาเรื่องครองเรือนมากเช่นก่อความวุ่นวายไม่สงบในเย่าเรือนมีความชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยามีตัวเราตัวเขามีการเบียดเบียนกันอยู่สม่ำเสมอก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีความสุขในการที่คารวาสวิสัยไม่ได้นำธรรมะไปใช้แต่ถ้าทุกคนเราได้นำธรรมะเอาไปใช้ในคารวาสวิสัยเนี่ยก็จะลดความร้อนเข้าสู่ความสงบเย็นคารวาสประกอบธรรมะอย่างไรคารวาสประกอบธรรมะด้วยความเห็นถูกต้องคือเห็นสัจธรรมคือทำอย่างไรที่จะนำทุกข์
ออกจากอารมณ์นำทุกข์ออกจากใจเพราะคนเรามีแต่ความทุกข์ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงความไม่แท้เมื่อคารวะเอาธรรมะไปใช้เช่นสำหรับปฏิบัติการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4นี้คารวะจะต้องกำหนดรู้ว่าชีวิตวันหนึ่งเราทำอะไรล่วงเลยไปแล้วเราทำอะไรที่เรามามีชีวิตที่ไม่ตายรอดชีวิตมาได้เนี่ยเราจะทำอะไรดีภายใน7วันเราไม่ตายแล้วเนี่ยในวันข้างหน้าเราก็จะต้องดำรงชีวิตให้มีความสุขสงบเช่นหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยทำงานแบบมีสติทำงานแบบไม่โกรธก็เป็นธรรมะที่สำหรับชาวบ้านทำงานแบบเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางทำงานแบบเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเสียสละประโยชน์ตนและส่วนรวมอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะสำหรับชาวบ้านที่ควรจะนำเอาไปใช้ดังนั้นถ้าหากว่าคนเราถ้าไม่เอาธรรมะที่เป็นของละเอียดอ่อนเนี่ยไปปรับปรุงคารวะแล้วคารวะจะหาความสุขสงบไม่ได้ที่จริงธรรมะนี่เหมาะสำหรับครองเรือนไม่ใช่ว่าสำหรับไปหลับตาภาวนากินวัดนอนวัดอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการเข้าใจธรรมะสูงเกินไปแต่ความเป็นจริงธรรมะนี่เขาสอนตั้งแต่เด็กๆ เช่นให้กตัญญูรู้คุณให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายสอนตั้งแต่เรียกว่าเกิดมาพอจำความได้ธรรมะก็สอนแล้วถ้าธรรมะนี่เอาไปใช้ตั้งแต่คารวะวิสัยเนี่ยธรรมะจะมีประโยชน์มากอย่างคารวะเนี่ยเอาตั้งแต่สอนตั้งแต่เด็กเนี่ยเด็กพ่อแม่ก็สั่งสอนแล้วว่าให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่อย่าเถียงพ่อแม่อย่าดูถูกพ่อแม่จงเคารพในบิดามารดาอย่าซนอย่าดื้อเนี่ยอย่าซนอย่าดื้อก็หมายถึงว่าอย่าฟุ้งซ่านอย่าซนก็หมายถึงอย่าฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นธรรมะดับนิวรณ์อย่าฟุ้งซ่านก็คืออย่าซนอย่าดื้อก็คืออย่าได้มีทิฏฐิมานะกับพ่อแม่นั้นถึงว่าอย่าซนอย่าดื้อจงเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยธรรมะนี่มีเลยครับธรรมะนี่มีสอนลูกแล้วสมัยก่อนสอนลูกแล้วว่าอย่าดื้อก็คืออย่ามีทิฏฐิมานะถือตัวว่าตัวเองโตแล้วพ่อแม่สอนก็ให้เชื่อก็คืออย่าให้มีทิฏฐิมานะกับพ่อแม่ให้เคารพคารวะตารู้จักการเคารพที่สูงที่ต่ำพ่อแม่ก็จะเตือนเลยว่าทำอะไรต้องให้ระวังอย่าเดินข้ามผู้ใหญ่อย่าเดินข้ามเท้าข้ามมือข้ามศีรษะผู้ใหญ่อย่ารูปจะคำในที่สูงอะไรเงี้ยหรือจะหยิบอะไรข้ามศีรษะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นการฝึกมารยาทก็เรียกว่าฝึกโสระจะความสงเงี่ยมความเรียบร้อยฉะนั้นเรื่องธรรมะทั้งหมดไม่ให้ดื้อต่อพ่อแม่ก็คือไม่ให้ที่มีทิฏฐิมานะถือตัวเย่อหยิ่งโตแล้วสอนไม่ได้เงี้ยอย่าซนก็คืออย่าฟุ้งซ่านคือหัดไม่ให้ลูกเนี่ยฟุ้งซ่านเที่ยวกระเลกเที่ยวเตะไปโดยที่ไม่มีขอบเขตพ่อแม่ก็จะห้ามอย่าไปโน่นนะอย่าไปนี่นะอย่าเล่นนะอย่าซนนะคือจะห้ามตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีความอดทนให้มีความอดทนเวลาจะร้องก็บอกแล้วอย่าร้องให้อดทนลูกเป็นอะไรก็ไม่ให้ร้องคือสอนให้ลูกเนี่ยมีขันติตั้งแต่เด็กๆร้องก็ไม่ให้ร้องล้มแล้วก็ไม่ให้ร้องคือให้หยุดร้องก็คือสอนให้มีขันติตั้งแต่เด็กๆสอนธรรมะให้ลูกมีขันติตั้งแต่เด็กๆเลยให้มีสัจจะทำอะไรก็ทำจริงฉะนั้นธรรมะนี่จึงสอนกันมาตั้งเล็กเลยความกตัญญูนี่เป็นหลักใหญ่สอนให้รู้จักคุณพ่อแม่ไม่เถียงพ่อแม่ไม่ให้กล่าววาจาหยาบคายกับพ่อแม่สอนวาจาสุจริต
นายสอนวาจาทุจริตและให้รู้จักมีเมตตาไม่ทะเลาะเบาแหวงกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่เนี่ยคือสอนดีมาตั้งแต่เด็กเลยธรรมะจึงเป็นธรรมะครองเรือนคารวาสวิสัยจึงว่าธรรมะจึงเหมาะกับการครองเรือนแม้แต่พ่อแม่สอนภรรยาไอ้สอนลูกสาวและลูกชายให้ออกจากบ้านเรือนก็ให้เป็นคนอดทนเป็นคนรู้จักกินรู้จักใช้ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ให้เป็นคนรักลูกรักเมียให้เป็นคนมีเมตตานั่นเองให้เป็นคนมีศีลธรรมให้มีจริยธรรมนั่นเองความจริงก็สอนกันมาตั้งแต่แต่งงานพระก็จะให้ศีล5ก่อนให้เลิกกินเหล้าเล่นเลิกเจ้าชู้ทั้ง2คนก็รับศีลเพื่อปฏิบัติตามพอมีลูกก็สอนลูกตั้งแต่เริ่มโตขึ้นมาจำความได้อันนี้ก็ธรรมะครองเรือนคนเราถ้ารู้จักความกตัญญูรู้คุณปัญหาเรื่องการสั่งสอนลูกหลานก็คงไม่มีปัญหาอะไรชีวิตก็จะต้องร่มเย็นแล้วฟังธรรมเทศนาก็คือการปฏิบัติตามให้ใจสงบร่มเย็นก็คือการสอนให้คนมีสติมีสติในการครองเรือนคนเราไม่แสดงอาการโกรธชังกันสามีภรรยารักกันไม่แสดงอาการโกรธกันทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นธรรมะครองเรือนเป็นสุขก็คือการให้มีสติจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้ระลึกรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเช้าทำอะไรกลางวันทำอะไรเย็นทำอะไรก็ธรรมะเนี่ยสอนให้เรามีสติทุกปีก้าวธรรมะของเดือนคือให้มีสติในการทำงานจะพูดจะคิดจะนึกอะไรเราก็ต้องระวังความคิดนึกและคำพูดของเราว่าเราทำถูกหรือทำผิดความผิดพลาดในการของเดือนก็จะมีน้อยลงอันนี้จึงว่าธรรมะไม่ใช่ว่าสูงสุดจนเอื้อมไม่ได้ธรรมะนี่แม้แต่พ่อแม่ก็เอาไปสอนลูกได้จึงได้บอกว่าเริ่มต้นที่พ่อเนี่ยเริ่มต้นที่พ่อก็คือพ่อเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตัวเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เกเรมะเร็งเป็นผู้นำที่ดีเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่เนี่ยแม่ก็ต้องเป็นผู้ปูพื้นฐานให้กับลูกมีกิริยามารยาทมีความเป็นสกุลผู้ดีคือแสดงซึ่งน้ำใจที่ดีกับลูกให้ดูเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกลูกนี่แก้ได้ลูกนี่แก้ได้นะเด็กเนี่ยจะสอนให้เป็นยังไงก็เป็นจะสอนให้เป็นโจรก็เป็นโจรจะสอนให้เป็นผู้ดีก็ผู้ดีไอ้ที่วาจาหยาบคายเนี่ยก็มันหยาบคายมาจากพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมไอ้ที่วาจาไพเราะเนี่ยเป็นผู้มีตระกูลเนี่ยก็มาจากพ่อแม่ถึงว่าเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกแก้ได้ลูกสอนลูกให้เป็นโจรก็ได้สอนลูกให้เป็นผู้ดีก็ได้ถ้ามันแก้ที่ลูกได้ปลูกฝังที่ครูอาจารย์ปลูกฝังอย่างไรครูอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยสมมติว่าอาจารย์สูบบุหรี่แล้วก็มาบอกลูกศิษย์ว่าอย่าสูบบุหรี่เลยนะเราเป็นเด็กไอ้ลูกศิษย์มันก็ไม่เชื่อหรอกเพราะไม่เคารพเลยเพราะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยยังสูบบุหรี่อยู่มันก็ต้องแอบสูบเริ่มดังนั้นเมื่อปลูกฝังที่ครูอาจารย์ครูอาจารย์นี่จะปลูกฝังเด็กเนี่ยครูอาจารย์จะต้องนำเป็นตัวอย่างที่ดีต้องประพฤติปฏิบัติไม่มีประวัติเสียเป็นคนมีศีลธรรมไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้เป็นครูอาจารย์ที่อยู่ในหลักศีลธรรมแล้วธรรมะนี่จะดลบันดาลให้ครูเนี่ยสอนลูกศิษย์เนี่ยมีความเชื่อถือมีคุณภาพมากเลยปลูกฝังที่ครูอาจารย์ฝากวิญญาณไว้ให้พระพระเนี่ยเป็นผู้แก้วิญญาณคนเห็นผิดว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงสวรรค์นรกไม่มีจริงเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าได้มีพระกล่อมกล่าวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยถือศีลฟังธรรมหรือเข้าวัดได้อบรมศีลธรรมเนี่ยพระจะแก้วิญญาณได้จะทำให้วิญญาณคนนั้นไปสู่สุคติไปสู่ทางดับทุกข์ได้ถึงนิพพานได้ฉะนั้นวิญญาณความรู้สึกต่างๆเนี่ย
มอบไว้ให้แก่พระสงฆ์คือพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำวิญญาณถูกต้องไม่ผิดทางเลยคือสัมมาทิฏฐิตามองค์มรรคธรรมเมื่อองค์มรรค8เกิดขึ้นบุคคลนั้นก็จะต้องเจริญเพราะมีการคิดการกระทำที่ถูกต้องอย่างวันนี้เป็นวันใกล้เข้ามาคือเป็นวันพืชมงคลพืชมงคลก็มีการแลกนาขวัญก็มีในตำนานแลกนาขวัญก็คือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยได้ไปแลกนาขวัญ นำเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปนั่งอยู่ที่โคนต้นว่าแล้วเจ้าชายสิทธัตถะก็นั่งจนได้ปฐมฌานเรียกว่าเริ่มต้นที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกฝังที่ครูอาจารย์ฝากวิญญาณไว้ให้พระนี่พระพุทธเจ้าได้บิดามารดาที่ดีก็เป็นคนไม่ฟุ้งซ่านรักสงบเพราะพ่อแม่เป็นผู้สงบพระองค์ไปแรกนาฝันเอานำเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วกลับไม่เล่นไม่หัวใครกลับนั่งสมาธิสงบภายในจิตตอนอายุ7ขวบไอ้ความรู้สึกอันนั้นพระองค์ก็นำเอามาใช้ตอนที่จะทำการตรัสรู้เนี่ยวันนี้ก็อธิบายแล้วก็หมดเวลาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลัง